สมในมีที่ไปเสียงของความสุขลอยหายไปเมื่อไรเหมือนมีชีวิตแต่ไรจะมาพักตรงนี้แล้วมองขึ้นไปบนฟ้าภาวนาขอให้พ้นไปเพลงที่กำลังร้องเขียนขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นวันที่ใครหลายคนท้อใจท่ามกลางความสับสนครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Workpoint Today นะครับต้อนรับวันนี้จะได้พูดคุยนะครับรับกำลังใจส่งกำลังใจกับน้องๆเมมเบอร์ BNK48 นะครับพบกับผมเอ็มนพจักรกตนนท์ครับกายะอรดาพิศวรรณค่ะครับผมวันนี้ Workpoint Today อย่างที่เกริ่นไปนะครับคุณผู้ชมเราจะได้คุย Conference Call นะครับกับน้องๆทั้ง5คนนะครับน้องมิวสิกน้องฟอนต์น้องโมบายน้องน้ำหนึ่งและน้องเจน BNK48 นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มมีคนเนี่ยมาส่งกำลังใจนะให้กับน้องสมาชิกคนต่างๆนะครับซึ่งเราจะคุยกันต่อสายกันไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นแสดงความยินดีก่อนนะครับทั้ง5คนเซมบัสสึสำหรับซิงเกิลที่9ยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมเพื่อเป็นการเทสเสียงไปด้วยแนะนำตัวทีละคนละกันแล้วก็ส่งกำลังใจสั้นๆให้กับคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้กันหน่อยอ่ะเรียงไปเรียงกันยังไงดีเนี่ยเอาจากขอเลี้ยงตามผลเลือกตั้งแล้วกันนะอ่ะเจนมิวสิกโมบายน้ำหนึ่งแล้วก็ฟอนต์อ่ะเจนก่อนเลยครับได้ค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะก็ใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับรอยยิ้มจะมีความสุขหลังจากดูรายการนี้จบนะคะเย้ต้องมีคำโปรยด้วยเหรอนั่นไงไม่ได้นัดเข้าแล้วนะก็คือไม่ได้นัดกันงานเข้าคนต่อไปสวัสดีค่ะมิวสิกเบนเชฟเดนค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนยิ้มกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาสนุกกันในไลฟ์นี้เยอะๆนะคะครับผมขอบคุณสวัสดีค่ะหนูก่อนแล้วเนาะโทษสวัสดีค่ะโมบายเบนเคฟอร์เทสค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ไม่เหงานะคะเพราะว่าพวกเราจะอยู่ใครเหงาให้ทุกคนเองอยู่ให้ทุกคนเองใครเหงาจะใครเหงาให้ทุกคนเองนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งเบนเคฟอร์เทสค่ะก็วันนี้ก็ได้มาพบปะทุกคนนะคะก็หวังว่าวันนี้พวกเราจะส่งความสุขแล้วก็อยู่กับพวกเราสนุกกันไปจนจบไลฟ์เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฟอนค่ะคนสุดท้ายนะคะก็อยากจะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไลฟ์ในวันนี้ค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับนี่มันคุยยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่พี่งงอยู่ว่าไปออกรายการอื่นที่เขาไปกัน16คนนี่น้องๆคุยกันยังไงอะคือถ้าปกติเราจะแบบถ้าอยู่ในห้องส่งด้วยกันเราจะแบบส่งซิกทางสายตากันอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ใช่หรอแต่ว่าตอนนี้ทุกคนไม่ได้อยู่ไม่มีใครอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมแยกย้ายกันห้าคนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีบางคนเห็นบอกว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมมีใครอยู่ต่างจังหวัดบ้างใช่ค่ะน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งบ้านอยู่สิงห์บุรีแลนด์ค่ะเห็นบอกว่าสิงห์บุรีแลนด์ไม่มีคนติดเลยใช่ไหมคะอยู่หัวหินอ๋อนิวยอร์กหินเหรอใช่ค่ะอยู่หัวหินบ้านนิวยอร์กหินหรือว่าไปเที่ยวนะหรือยังไงนะจริงๆหนูเกิดที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าย้ายมาหัวหินได้เป็น10ปีแล้วค่ะก็เลยมีบ้านอยู่ที่นี่ก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะโอ้โหในชาเหมือนได้พักผ่อนไปด้วยเลยใช่อากาศดีทุกคนไม่ได้เจอกันเลยในช่วง work from home แบบนี้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับขนาด BNK48 ก็ work from home เหมือนกันน้ำหนึ่งเห็นบอกว่าตอนกลับไปบ้านนี่ก็ต้องกักตัวใช่ไหมบรรยากาศเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็บรรยากาศก็คือกลับไปถึงวันแรกใช่ไหมคะหนูก็ได้ยินเสียงตามสายอ่ะบอกว่าใครที่กลับมาจากต่างจังหวัดได้ให้ต่างจังหวัดขึ้นหนูกลับมาจากกรุงเทพใครที่กลับมาจากเขาเรียกอะไรคะจังหวัดจังหวัดนี้ให้ดูรายงานตัว
ช่ค่ะแบบมาจากนอกพื้นที่ไปรายงานตัวแต่หนูยังไม่ทันได้ไปรายงานตัวคุณพี่อสม.ค่ะได้มาตามตัวหนูที่บ้านแล้ววันนี้เรียบร้อยแล้วคือแบบมาหาหนูทุกวันเลยมาให้ความเป็นห่วงมาตรวจวัดไข้ทุกวันเลยค่ะก็ขอบคุณพี่อสม.มาที่นี่ด้วยนะคะก็ดีมากใช่แล้วก็มาเลยด้วยน้ำหนึ่งได้เช็คไหมว่าในกระเป๋าเขาเนี่ยมีรูปน้ำหนึ่งอยู่หรือเปล่ามีโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าก็คือเป็นแฟนคลับนี้แหละค่ะมาเพราะคิดถึงน่าจะไม่ใช่ค่ะคุณพี่เขาค่อนข้างมีอายุแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมหรืออาจจะเป็นแฟนคลับวัยดึกหรือว่าลูกเขาเนี่ยนะบ้านน้ำหนึ่งแล้วเขาทำตามหน้าที่ครับผมแล้วคนอื่นเป็นไงบ้างมิวสิกได้ข่าวว่าได้วาระในการฝึกทำอาหารเลยใช่ไหมครับรอบนี้หนูบอกเลยค่ะว่าไม่รอดค่ะฝึกเท่าไหร่ก็ไม่รอดก็คือออกแนวเหมือนพอได้อยู่บ้านใช่ไหมคะเราก็มีการเซฟเงินด้วยเพราะแบบเราก็ยังไม่รู้ว่าระยะการกักตัวจะยาวขนาดไหนด้วยคุณแม่ก็เลยมีการทำอาหารให้ทานค่ะพอคุณแม่ทำอาหารให้ทานก็เลยมีการแยบๆถามว่าเมนูมีทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำอาหารให้ทานเท่าไหร่ตอนที่แบบเรายังทำงานกันอยู่ต่างคนก็ต่างทำงานพอมีเวลาคุณแม่ก็เลยบ่นไปด้วยว่าสอนทำอาหารไปด้วยถ้ามีน้ำมิวถ้ามีน้ำมิวไว้วันหลังมิวทำให้ไม่เป็นไรแม่ปฏิเสธเพราะคุณแม่ทำอร่อยสุดแล้วค่ะคือมันไม่มีเมนูไหนที่รอดเลยเหรอที่ฝึกมาก็มีไข่เจียวที่ทำได้แล้วค่ะไข่ดาวก็ทำได้โอ้พี่น้ำหนูสุดยอดแต่ตอนนี้ไม่ได้หิวอยู่ใช่ไหมมีนี่ไม่รู้เป็นอะไรกับอาหารป่ะไม่รู้พอมีคนคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับมิวสิกมีคนจะแบบว่ากดไลค์กันเยอะมากเข้าเย็นหรือยังเห็นด้วยมิวสิกไทยเข้าเย็นยังคะทานแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคแฟนคลับจะได้อุ่นใจโมบายแล้วครับเป็นไงบ้างครับอยู่บ้านรอบนี้ครับอยู่บ้านรอบนี้เหรอคะปกติหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบออกไปข้างนอกค่ะแบบชอบไปเที่ยวตามห้างอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็คือปิดหมดทุกอย่างเลยหนูก็เริ่มไร้เครียดค่ะว่าจะอยู่ได้ไหมแต่ก็อยู่มาได้แล้วตั้งเดือนหนึ่งรู้สึกว่าโอ้สุดยอดรู้สึกมีความสุขค่ะตอนอยู่ในบ้านเพราะว่าเหมือนเราก็หากิจกรรมทำในบ้านแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงยากมากอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามหน่อยดิพี่ว่าที่รู้จักกันมาเนี่ยมันต้องมีแบบพอบรรยากาศกักตัวแบบเนี้ยต้องมีคนที่เราเป็นห่วงที่สุดอะนึกออกปะคนที่แบบชอบออกไปข้างนอกอะอย่างเพื่อนพี่มันก็จะมีแบบว่ารู้แหละไอ้คนเนี้ยต้องจะเป็นจะตายแน่เลยต้องอยู่บ้านนานๆใน BNK เนี่ยมีใครบ้างที่ทุกคนเนี่ยดูจะเป็นห่วงคนนี้มากที่สุดเอาเป็นว่าคนที่ชอบเที่ยวมากที่สุดหนูว่าน่าจะเป็นโมบายสำหรับหนูเองหนูคิดว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้ด้วยแต่ว่าอยู่ได้ดีกว่าที่คิดครับผมมีคนบ่นคิดถึงเข้ามาเยอะมากอ่ะในคอมเมนต์ใช่คิดถึงเต้าดื้อเต้าฝนดื้อนั่นนะส้มหยุดด้วยมีคนทักส้มหยุดกำลังมาแรงน้องเจนเป็นไงบ้างคะน้องเจนอยู่บ้านก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ฝนตกก็รู้สึกอากาศเย็นดีค่ะชอบช่วงนี้ค่ะก็ช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่หมายถึงนอกจากกิจวัตรประจำวันที่บอกว่าซ้อมหรือว่าอ๋อใช่ช่วงนี้กำลังทำคอนเทนต์ค่ะแบบว่าคิดคอนเทนต์อยู่ถามจริงๆเจนตอนที่เพลงเจนข้าดังเนี่ยหนูแบบได้ว่ะฉันต้องทำเลยไหมหรือว่าคิดผ่านไป 2-3 วันแล้วค่อยทำคลิปหรือยังไงคือตอนแรกอะเจนก็อยากทำแต่ว่าเจนไม่กล้าเต้นคนเดียวเจนก็เลยบอกว่าคือแม่เจนก็อยากให้เจนทำด้วยอ๋อเหรอเจนบอกใช่ค่ะคือเจนอ้าวนี่คือคุณแม่คือสีลิลคุมะใช่ไหมคะใช่ค่ะใครสองคนคือใครนะคนนะมีกี่คนเนี่ยคือก็ให้ดูก่อนนะอันนี้คือคุณแม่แล้วใครอะครับเจนพี่ค่ะ
คือคุณแม่ชวนเจนใช่ไหมแล้วพี่นี่คือยังไงไปบังคับมาเดี๋ยวเขาก็โอเคครับใช่เจนไปบังคับใหม่เจนบอกว่าถ้าไม่มี3คนเจนจะไม่เป็นแต่ดูเขาเต็มใจพี่เล่นใหญ่วะไอ้คุณแม่ก็เจ้าของชิปใช่พี่คือพี่สาวหรือพี่ชายคะพี่ชายสเต็ปเลิศมากนี่ถ้าเขาเปิด TikTok เองนี่ follower จะเยอะกว่าหนูแน่เจนคะถ้าเขามี TikTok ของตัวเองเนี่ย follower จะเยอะกว่าของหนูหรือเปล่าเนี่ยหนูก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือเขาใส่ยิ่งกว่าเจนอีกอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่อยากเต้นเขาอายเดี๋ยวเพื่อนมาเห็นทั้งแม่ทั้งพี่เลยเราก็เลยปิดหน้าแต่ว่าทุกคนเอาหน้ากากไปแม่เจนกดเจนเพราะว่าแม่ติดโมแล้วบอกว่าปิดโมแม่ใส่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเดี๋ยวมาคุยเรื่อง TikTok กันฟอนเป็นไงบ้างคะที่หัวหินที่หัวหินก็อากาศดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้หนูอยู่บ้านอ่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูทำแต่กิจวัตรวนๆเวียนๆแต่ว่ามีอย่างนึงที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหนูอ่านหนังสือค่ะปกติไม่อ่านแต่ว่าคราวนี้อ่านหนังสือเพราะว่ารู้สึกว่ามันพออยู่บ้านนานๆแล้วไม่มีอะไรทำเราก็รู้สึกหวนนึกถึงสิ่งที่เราไม่ได้หยุดแล้วเราไม่อยากทำหนูไม่ได้ถึงว่าตอนช่วงปิดเทอมหรือช่วงที่เราได้เรียนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชอบหนังสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราอ่านอะไรเงี้ยเราก็จะมีเบื่อบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราได้พักจริงๆอ่ะเรากลับนึกถึงสิ่งนั้นหนูก็เลยเอามาอ่านอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในบ้านเราให้ฟังหน่อยหน่อยไหมหนังสือชื่ออะไรบ้างจริงๆมันเป็นสมุดคำศัพท์ค่ะหนูเอาหนูคือหนูแบบว่าอยากเก่งภาษาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็จะดูแบบว่าหนังการ์ตูนแบบการ์ตูนเด็กเลยที่เขาออกเสียงชัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปิดเป็นซาวด์แทร็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งดูแล้วก็จดศัพท์อะไรอย่างงี้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหนังสือประเภทโอเคพูดถึง TikTok ไล่ไปทีละคนเลยนะเรามีคลิปทุกคนพร้อมมากมีคลิปทุกคนพร้อมมากโมบายอาการออกก่อนเลยผมไม่อยากหนูอยากจะบอกว่าทีมงานมือไวมากหนูเพิ่งลงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเอามาแล้วชุดเดียวกันเลยอ่ะหนูอาจจะกำลังตัดสินใจลบอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทีมงานเอามาแล้วหนูชอบจริงว่ามันคือวันนี้เลยนี่ใช่ไหมชุดนี้เลยใช่ค่ะชุดนี้เลยวันนี้เลยเสร็จร้อนๆอันนี้ใครเป็นต้นฉบับโมบายรู้ป่ะครับโอ้เล่นกันเยอะอยู่พอสมควรไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะหนูก็ตามเขามาคือเดือนที่ผ่านมามันจะมีเยอะไปหมดเลยใช่ป่ะมีของเพลงแบบใช่จะมีคนอื่นเต้นด้วยเลยค่ะมีอะไรส้มหยุดมีอะไรครับป่ะของมีอันไหนแม่ที่แบบว่าเนี่ยอยากทำแต่ว่าแบบไม่กล้าหรือลองทำแล้วไม่กล้าโพสอะไรเงี้ยนู้นอันนี้แหละเอาไม่เยอะเลยน้ำหนึ่งบอกว่าฉันยังไม่กล้าเลยทำไมเธอกล้าใช่ไหมถ่ายมาแล้วเก็บไว้ไม่กล้าลงโอ้ my god ตะเพนอะไรลูกพี่บ้านค่ะพี่บานค่ะพายาบานมากับเข้มแล้วก็มากับยาได้เวลากินยาไม่กินทีที่หนูให้แม่ดูคือแม่ขับหัวล้อหลายรอบมาหัวล้อทุกรอบที่หนูเปิดอ่ะขับอร่อยมากไม่ได้บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องเลยค่ะก่อนจะพูดข้อคิดไหนลองสรุปมาซิว่าเรื่องทั้งหมดมันคืออะไรตั้ง 5-6 ขวบอ่ะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจืดแล้วแบบน้ำยืดมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้มมันกิ้งเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดส้มหยุดหยุดเดินไม่มีตั้ง 5-6 ขวบอ่ะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจืดแล้วแบบแถวพันนกอ่ะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้หน้าเริ่มร้อนแล้วค่ะตอนนี้เวลาทำกับเวลาโพสมันไม่เขินเท่านี้เนาะเวลามาเห็นเองเนาะอันนี้ของน้ำหนึ่งนะทำนานไหมเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเห็นคลิป5-6 วิ
ื่องของฟอนมันเกิดละดีเทด้วยโอ้สังเกตมากอันนี้ผมแต่งที่บล็อกเกอร์แต่เมมเบอร์แต่งหน้ากันหลายคนนะใช่ใช่แต่งเก่งมากค่ะเขินนะว้าวรู้สึกไม่อยากเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างงี้บ้างหรอคะแบบไปสอนแต่งหน้าจริงจังเลยเพราะว่าดูแบบแต่งเก่งมากแต่งเป๊ะมากเลยเห็นบอกว่ามีคนแต่งหน้ากันเต็มเลยใช่ไหมช่วงนี้เขาบอกว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าช่วงเนี้ยถ้าไม่เป็นแดนเซอร์ก็แต่งหน้าหรือไม่ก็ทำอาหารใช่ค่ะผมสูตรใครอยู่ทีมไหนบ้างใครเป็นทีมแดนเซอร์บ้างยกมือหน่อยทุกคนแยกกันยกมือใครเป็นทีมแต่งหน้าบ้างเนี่ยสูตรไงแต่งหน้าใครแต่งหน้าบ้างแต่งหน้าแล้วใครทำอาหารใครกินอาหารบ้างทำ อันนี้ครบทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนจะคุยกันจริงจังไปเล่นเกมกันนิดนึงแล้วกันเกมของเราก็คือว่าเราจะมีคำถามนะเช่นยกตัวอย่างนะเช่นบอกว่าใครเป็นเจ้าแม่ TikTok แล้วก็ให้ชูป้ายบอกว่าใครเป็นคนนั้นมาดูมาทายกันว่าคิดตรงกันหรือเปล่าแล้วก็จบปุ๊บก็จะได้มาแชร์กันว่าทำไมถึงทายคนนี้นะเก็ตนะโอเคเตรียมอุปกรณ์พร้อมทุกคนพร้อมพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมครับโอเคครับผมครับอันแรกถามเลยว่าใครใน5คนนี้ใครหัวโบราณที่สุดครับหัวโบราณหัวโบราณหนูดีโอ้ยหนูรู้แล้วหัวโบราณตอนหนูใหญ่มากอ้าวเขียนขึ้นกระดาษขาดช่วยได้เลยมันกลับวิลืมเขียนพี่รีบเอ้ยหนูเขียนหนูสอบหนูอ่ะอ้าวเหรอโออ่ะโอเคแสดงว่ามี2คนทำไมมิวสิกเร็วมากเลยนะทำไมบอกว่าเป็นพี่เจนเหรอเช่นยังไงบ้างเพราะว่าเวลาที่เราแบบว่าทำตัวอะไรซนๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เจนก็จะชอบมาดูไม่ได้นะสิเขาดูจริงจังมากเลยนะเขาแบบเป็นตุกเป็นตะเลยค่ะเช่นอะไรเช่นแบบไปทำอะไรหรอปีนเปินหรือเล่นยังไงกันบ้างอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันออกสื่อไม่ได้หมดเลยค่ะสมมติแบบหนูอ่ะเป็นคนที่นั่งไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะอย่างเช่นใส่กระโปรงหนูจะชอบนั่งขัดสมาธิอย่างเงี้ยแล้วพี่เจนก็จะแบบว่าเซ็กไม่ได้นะแบบเดี๋ยวคนเดินเข้าห้องมันหรือว่าพูดคำหยาบก็ห้ามแบบสมมติบางทีเราจะอุทานคำหยาบออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจอะค่ะผมพี่เจนหันมาไวมากตาขวางเลยแสดงว่ามีแบบคาแรคเตอร์พี่สาวที่ดีคอยดูแลน้องแล้วเจนอะทำไมเจนถึงบอกว่าเป็นน้ำหนึ่งเพราะว่าพี่น้ำหนึ่งให้อารมณ์ยุคโบราณค่ะแบบว่าสมัยเก่าหมายถึงอะไรคะไม่ใช่หน้าใช่ไหมไม่ใช่แต่หน้าก็คือแบบเป็นเครื่องไทยอะค่ะหมายถึงว่าเครื่องไทยทรงขาวไทยทรงไทยไม่ได้ยินผ่านก็เลยให้ความรู้สึกบอกว่าอะไทยสมัยเก่าคนหรือบ้านคะทรงไทยทรงผมใช่จั่วผมจั่วบ้านออกมานะน้องหนึ่งให้ตัวเองเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่ออะไรในความเชื่อที่เป็นสิ่งเก่าๆหรือว่าเป็นความเชื่อโบราณเพราะว่าหนูโตมากับย่าอะไรเงี้ยคำพูดคำจาหนูก็จะแบบว่าได้รับอิทธิพลมาจากคุณย่าคุณยายค่อนข้างสูง
มากใช่ก็เลยคิดว่าหอมกว่าแล้วเวลาอยู่กับเพื่อนๆเมมเบอร์ก็เริ่มรู้สึกเลยว่าฉันโบราณกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้อืมก็นิดนึงค่ะในเรื่องของคำพูดคำจาไม่นิดนะพี่มาไม่นิดหรอกเหมือนคือพี่แต่อันนี้อาจจะหมายถึงว่าเรียบร้อยด้วยป่ะคือถ้ารู้สึกว่าเราเข้าใจคำว่าหัวโบราณนี้ก็คือไปโยงกับคำว่าแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพื่อนๆมองน้ำหนึ่งกับเจนว่าเรียบร้อยหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะเนาะน่าจะเรื่องเรียบร้อยจริงเหรอหรอใช่แหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเรียบร้อยโอเคโอเคนี่คำถามแรกอันต่อไปโดนแกล้งเยอะที่สุดเขียนคำตอบมาใน5คนนี้ใครที่แบบว่ามักจะโดนแกล้งบ่อยที่สุดครับอุ้ยอุ้ยยากอ่ะเรารู้สึกว่าเราโดนกันทุกคนเล่าคำตอบเหรอยังเขียนเลยเล่ากันได้ยังไงอ่ะเจ๋งจังอุ้ยตัวเด็กกระดานหรือเปล่านะอุ้ยไม่ตรงกันเลยอ่ะฟอนฟอนส่วนมากเป็นฟอนฟอนเพราะเขาเป็นน้องเล็กนี่หรอฟอนว่าใครฟอนต์มองไม่เห็นนะฟอนต์กับใครเหรอโมบายฟอนต์กับโมบายใครเขียนเหรอให้พี่เจนเล่าหน่อยละกันว่าน้องฟอนต์โดนแกล้งไงบ้างคะจำไม่ได้ค่ะว่าโดนแกล้งอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าฟอนต์เป็นฟิลแบบว่าน้องเล็กอะค่ะแบบว่าป่วนๆแบบว่าเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกฟิลแบบว่าน่าโดนแกล้งเยอะที่สุดน่าโดนแกล้งแล้วโมบายอ่ะโมบายเล่าให้ฟังหน่อยว่าเคยโดนแกล้งเปล่าไม่เคยหรือเปล่าโมบายหนูรู้สึกว่าหนูพี่น้ำหนึ่งนั่นแหละแกล้งหนูมีคนเยอะเขาชอบหยิกไม่ได้หยิกพี่น้ำหนึ่งหยิกทุกคนหยิกเล่นๆนะคะหยอกเอิญหยิกเล่นๆใช่แค่แบบเล่นๆจึ๊กอย่างนี้ใช่จึ๊กแกงโมบายคอมเมนต์ตอนนี้เขาแบบคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์มากเลยว่าโมบายแกล้งคนอื่นเขาอุ๊ยหนูเป็นคนไม่ดีเหรอเนี่ยจริงเหรอหนูว่าหนูไม่เคยแกล้งใครนะมีคนแซวด้วยบอกว่านี่คือลายมือหรือลายเส้นคอมเมนต์น้ำหนึ่งเหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยแบบว่าน้องๆนี่อายุห่างกันบางคนก็ห่างกันเยอะเหมือนกันเนาะแกล้งกันยังไงบ้างไหมใช่แกล้งทีมเราชลาลายนี่เคยไปแกล้งฟอนเคยแกล้งโมบายยังไงบ้างไหมโอ้ไม่ค่อยค่ะไม่เชิงว่าแกล้งแต่เป็นแค่แบบอาจจะเป็นหยอกนิดหน่อยหยอกนิดหยอกหน่อยอะไรแบบนี้เฉยๆแบบแซวๆแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นกันแกล้งใดๆเพราะว่าพวกเราก็สนิทกันคอมเมนต์บอกว่าน้ำตะกุกตะกักนะพี่น้ำหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าน้ำหนึ่งแกล้งอยู่คนเดียวคือเนยเนยหรออะไรนะคะคอมเมนต์บอกว่าน้ำหนึ่งแกล้งอยู่คนเดียวคือเนยอ๋อไม่ได้แกล้งค่ะไม่ได้แกล้งหยอกเอิญค่ะเอิญนี่คือตัวอย่างของศัพท์ที่บอกว่าเอามาจากคุณยายแน่นอนเนาะหยอกเอิญโอเคอันต่อไปนะครับให้ตอบนะใครที่เขาไม่ได้บอกว่าหวงอะไรนะรวมๆแล้วกันหวงเก่งที่หนึ่งแบบว่าขี้หวงที่สุดหวงนู่นหวงนี่หวงเมมเบอร์หวงอะไรอย่างนี้โมบายเธอจะเขียนใครฉันเห็นเธอหัวเราะมิวสิกนายร้อนตัวไม่ใช่หนูอ่ะไม่ใช่หนูยากอ่ะยากจังยากมากรอคำตอบค่ะยากใครชูมาตอนหนึ่งคนแล้วโอเคไม่ฉันโดนอีกแล้วเดี๋ยวข้าว่าแล้วว่าโมบายต้องเขียนพี่น้ำหนึ่งแต่จะเขียนใครเนี้ยมันยากอ่ะ
ไม่วงเราสามัคคีโอเคงั้นก็เป็นชื่อเดียวกันไปเลยละกันเกี่ยวไม่ได้เราแตกความคิดได้แต่ยังก็คอมเมนต์ก็พูดถึงน้ำหนึ่งเยอะมากอ่ะเราแยกทางกันก่อนก็ได้จริงนะเราได้คำตอบจากคอมเมนต์มากกว่าแหละตอนนี้อุ๊ยน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งแบบห่วงของกินมีคนคอมเมนต์เยอะมากของขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวที่แล้วเลยพวกเขาโกหกค่ะอย่าไปเชื่อเขาค่ะเมื่อกี้โมบายเขียนพี่น้ำหนึ่งเช่นห่วงอะไรหรอขนมละกันแต่เขาไม่ห่วงกับหนูนะใช่ไหม เขาให้หนูกินนะแต่ว่าได้ยินแบบหนูก็คือจะอยู่แกงๆกับพี่น้ำหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเหมือนเราก็จะสนิทกับพี่เออาร์อะไรเงี้ยก็เหมือนเคยได้ยินแบบเหมือนทะเลาะกันเล่นๆนะคะว่าแบบอ้าวน้ำหนึ่งพี่มีขนมมันนี้ไม่ให้หนูไม่ให้กินอะไรตัวอย่างแบบนี้บ่อยมากไม่คือแก้ตัวได้ครับในฐานะที่หนูพัดพิงครับน้ำหนึ่งครับหนูขอแก้ตัวค่ะท่านประธานคือว่าหนูแค่บางขนมมันหายากค่ะคุณพี่แต่คือแบบมันเป็นขนมที่เก่าบางขนมมันแบบที่อร่อยตามร้านทั่วไปไม่ได้ใช่เราก็เลยจะแบบห่วงนิดนึงแต่ว่าเราก็แบ่งปันถ้าเขามาขอกินอะไรนี้แต่เราก็จะแบบนี่มันมีนิดเดียวนะแต่ว่าเราก็จะแบ่งปันจริงๆไม่ว่ากันพี่ก็เป็นใช่ไหมคะหนูก็เป็นนะหนูก็ห่วงขนมเหมือนโอเคอันต่อไปเดี๋ยวอีกสองคำถามซุ่มซ่ามที่สุดซุ่มซ่ามอันนี้น่าจะเขียนกันได้เนาะซุ่มซ่ามที่สุดเฮ้ยพี่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเขียนไวมากเหมือนเห็นคำตอบตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่ถามไปดูจากรีแอคชั่นแล้วเฮ้ยโอ้เขียนอะไรดีอ่ะเขียนตัวเองได้แล้วกันไฮไลท์อย่างนั้นเลยค่ะเหมือนโมบายจะเริ่มต้องจำนนกับความจริงแล้วแหละนี่มันเป็นเมื่อก่อนจำได้แล้วเขียนตัวเองอ่ะเมื่อก่อนโมบายบัดนาวนี้ก็เป็นใช่ให้เจ๋เล่าให้ฟังหน่อยโมบายมีฉายาครับผมโมบายมีฉายาค่ะโมบายมีฉายาประจำกองคือจับเจ๋งค่ะจับเจ๋งยังไงอ่ะใช่แบบมีช่วงหนึ่งที่แบบตอนนั้นไปออกกองอันนั้นปะฟูจิครั้งแรกเลยอ่ะแล้วตอนนั้นน่ะคือเหมือนเราต้องแบบรีบทำโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะแบบออกไปถ่ายต่อครับโมบายก็เจิมขวดสบู่ข้างๆไปแตกเร่งเลยแล้วจากนั้นก็คือตอนแรกหนูก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าพอถัดๆมาก็ยังคงจับเจ๊งอยู่เรื่อยๆก็เลยคิดว่าเอ้ยอาจจะมีคนที่แบบซุ่มซ่ามคือถ้าหาตัวเมมเบอร์ถ้าเกิดหาโมบายเนี่ยหาไม่ยากเลยดูว่าของพังตรงไหนก็ไปสื่อตรงนั้นไปตามจุดน้ำหกอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ใช่น้ำหกอยู่กับน้ำไม่ได้เลยให้พี่หนึ่งเล่าฟังหน่อยกิจกรรมของโมบายมีอย่างอื่นอีกไหมของโมบายก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่หนูเจอแบบบ่อยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับน้ำเนี่ยค่ะคือแบบเพิ่งเตือนยังไม่ทันขาดคำว่าโมบายระวังน้ำเคร่งแบบนี้จะเป็นแบบอยู่บ่อยๆมากๆค่ะเวลาเราตั้งวงกินข้าวกันแขนขายาวเออแขนขายาวจังหวัดนู่นจังหวัดนี้อะไรหกเมื่อก่อนอยู่หอกับพี่เป้ค่ะหนูแบบชอบกินน้ำแบบว่าน้ำอัดลมมากไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบกินน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้ก็จะซื้อมาตุนบ่อยๆแล้วก็ชอบทำหกบ่อยๆค่ะแล้วก็อดกินตลอดเลยมีคนบอกว่ามิวสิกเผาน้องตัวเองไม่ซุ่มซ่ามเลยเอ้ยหนูไม่ซุ่มซ่ามนั้นยังมีอีกคนนึงที่หนูรู้สึกว่าซุ่มซ่ามก็คือพี่เนยค่ะโยนมากเลยอ่ะพี่เนยเวลาออกกองพี่เนยแบบว่าบางทีพี่เนยกินอะไรสักอย่างพี่เนยจะชอบเผลอทำหกแล้วพี่เนยก็พยายามปกปิดมันแบบไม่เนียนพี่เนยจะชอบพยายามแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนิ่งๆแต่ว่าฉันปัดมันอยู่ความจริงเมาส์คนที่ไม่ได้อยู่ใน5คนนี้สนุกกว่าเนาะคือมันเผาได้เต็มที่เผาได้เต็มที่อ่ะฟอนเล่าให้ฟังหน่อยมีความทรงจำไหนที่เกี่ยวกับความซุ่มซ่ามในวงบ้างไหมครับ
เหมือนจะเป็นแบมบูนะคะแต่หนูจะไม่ได้หนูรู้สึกว่าแบมบูซุ้มซ่ามที่สุดแล้วแต่ว่าเมื่อกี้หนูอ่ะจะตอบตัวเองอยู่ว่าหนูก็นึกไม่ออกเหมือนกันตอนถ่ายจำจาหนูเคยทำน้ำหกเหมือนกันนะคะเหมือนแบบทำหกสองรอบเลยอ่ะเหมือนเขาจะมีน้ำให้กินระหว่างอันนี้ใช่ไหมเหมือนแบบเพิ่งทำหกเมื่อกี้พอเขามาเสิร์ฟไปหนูก็ปัดหกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็งงตัวเองไว้กันแต่ว่าถ้าให้เผาคนอื่นแบมบูอ่ะจะเป็นบ่อยที่สุดเลยจะเบอะมากๆแบบว่าจ้าไปที่บ้านแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยคือแบมจะแบบว่าลืมหนูว่ามันเป็นความลืมของเขามากกว่าซุ่มซ่ามด้วยแล้วก็บอกลืมด้วยคือลืมโทรศัพท์ได้ทุกที่เลยค่ะแล้วก็อินวิสไลอะไรพวกนี้ด้วยที่เขาใส่ดัดฟันอ่ะคือหายทุกที่แทบจะทุกที่หายบ่อยมากโทรศัพท์ก็หายบ่อยมากจนแบบแบมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมพอพูดถึงคนอื่นนะสนุกไปอีกเรามาพูดถึงคนอื่นดีกว่าไหลลื่นไหลลื่นเอาโอเคอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอ้คำถามซีเรียสหน่อยแล้วกันถามว่าดูแล้วใครเป็นคนที่แบบซีเรียสซีเรียสขึมๆที่สุดจอมซีเรียสมากที่สุดอะไรแบบนี้อ้าวยังไม่ติดแล้วคิดไม่ออกคิดออกไหมอยากลอกคำตอบอะยากจังอันนี้ปะหนูเขียนถูกไหมเนาะไปนอกห้าคนแล้วนะไม่ใช่หนูนอกได้ไหมอะได้แหละสบายสบายไม่ต้องจะดิอ้าวมีหลุดไปคนหนึ่งโอเคผมมาตรงนี้ครับผมอ่ะโอเคโอ้พี่มิวสิกซีเรียสเหรอเอาพี่มิวสิกก่อนละกันให้ทุกคนพูดถึงพี่มิวสิกหน่อยแล้วค่อยเดี๋ยวกลับไปที่พี่เจนนิสอ่ะให้น้ำหนึ่งนะฟังถึงมิวสิกหน่อยครับคือน้องมิวสิกก็คือปกติเราจะเห็นเขาเป็นคนน่ารักสดใสใช่ไหมคะแต่เขาจะเป็นคนที่มีความแบบซีเรียสจริงจังอยู่ค่อนข้างสูงประมาณนึงเวลาเขาต้องทำงานหรือว่าเวลาที่แบบอยู่ในช่วงเวลาเขาเรียกอะไรที่ต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจริงจังมากๆหรือบางทีเขาจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนเก็บตัวด้วยในบางทีใช่ เรียกว่าแบบว่าอย่างแบบเวลาไปทำงานก็จะแบบว่ามีมุมของตัวเองอะไรอย่างงี้อืมครับผมมีสิ่งให้ฟังหน่อยทำไมแบบว่าความตั้งใจทำงานของเราเป็นยังไงบ้างคะ หนูก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะน่าจะเป็นแบบที่ทุกคนเมมเบอร์ก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนที่แบบชอบเก็บตัวเอามากๆกับไม่ค่อยแบบเอ้ยมีparticipateกับแบบเมมเบอร์ในวงแบบสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งแบบเป็นคนที่หนูเป็นคนแบบไม่ตลกอ่ะหนูเป็นคนแบบพูดอะไรก็จริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เคยบ่นไปว่าเอ้ยหนูอ่ะตอนนั้นหนูจำได้เลยว่าหนูเคยโพสต์ลงแบบในแฟนเพจตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยหนูอยากเป็นคนตลกบ้างอยากแบบเอ้ยให้พูดอะไรทุกคนก็ขำบ้างแล้วพี่เป้ก็เลยมาบอกว่าสิกลองมาเป็นพี่แม้พูดจริงจังทีไรไม่มีใครเชื่อเลยแบบเป็นคนตรงข้ามกันเป้เป็นคนที่โกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธหรือยังนี่โกรธหรือยังพี่เป้ก็จริงจังเหมือนกันนะแต่ว่าขำนำมาก่อนคาแรคเตอร์ขำอะก็คือมิวสิกจากคนเอาจริงเอาจังแหละเวลาทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตั้งใจทำไม่อยากให้ใช่ก็ได้ไม่อยากให้กับตันวงผิดหวังด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวโดนดุค่ะเดี๋ยวโดนดุครับผมเอ๊ะแต่เมื่อกี้ใครชูป้ายเจนนิดนะโมบายใช่ไหมหนูค่ะหนูลืมตัวแต่ว่าคำนี้มันแบบผุดขึ้นมาในหัวครั้งแรกเลยพี่เจนิสเป็นไงบ้างคะดูขึมขึมอ่ะไหนนะแต่ไม่ได้ขึมมากขนาดนั้นนะก็มีมุมแบบว่าตลกเฮฮาอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะค่อนข้างที่แบบเคร่งครัดในเรื่องที่ถูกมากๆอะไรประมาณนั้นนะฮะเหมือนเขาเป็นรองกัปตันด้วยเขาก็ต้องมีความที่ขึงขังพอตัวอยู่อะไรอย่างนี้มีความเป็นแบบลูกพี่นิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่เป็นรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ค่ะครับผมโอเคเจนมีปกติแล้วดูมิวสิก
จริงจังยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็มิวสิกด้วยความที่อย่างที่ทุกคนทราบดีว่ามิวสิกชอบเก็บตัวว่ารักสันโดษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาไปทำงานอย่างเช่นตอนไปที่ญี่ปุ่นไปด้วยกันกับมิวสิกก็คืออธิบายยากเหมือนกันแต่แบบว่าจะค่อนข้างที่แบบจริงจังว่าไม่ได้พี่มันต้องแบบนี้แบบนี้พี่แบบนี้ดีกว่าปะเฮ้ยมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่นพี่บอกมันเบี้ยวมันไม่ได้มันอีกนิดนึงเอาใหม่ตั้งแต่ต้นเอาใหม่ทำนองนี้ว้าวครับผมโอเคก็เป็นเกมเล่นกันสนุกสนุกเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นๆกันบ้างแล้วกันเพราะว่าแฟนคลับก็ถามนู่นถามนี่กันมาเยอะมากนะไล่เรียงไปทีละคนเนาะน้ำหนึ่งแฟนคลับเป็นห่วงเรื่องการทำวิจัยบ้างมากเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคะเรียนตรงนี้ไปถึงไหนแล้วคะคืองานวิจัยของหนูตอนนี้ก็ส่งเล่มไปที่อาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหลือแค่รออาจารย์คอมเมนต์กลับมาแล้วก็แก้บางส่วนบางจุดแล้วก็ใกล้จะจบแล้วค่ะแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเรียนคณะไหนวิจัยเรื่องอะไรก็เรียนคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเรียนหัวข้อวิจัยที่ทำก็คือเป็นการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะเป็นที่รอพวกเราด้วยครับผมมีนิดนึงแบบว่าคืออันนี้ไม่ได้จะกดดันถามนะแต่ว่าเวลาเหมือนว่ามีอันนี้แฟนๆเขาเป็นห่วงมาว่าเวลาไอดอลพูดเรื่องที่มันจริงจังหน่อยอาจจะเกี่ยวข้องกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนคอมเมนต์มากๆเนี่ยน้ำหนึ่งรู้สึกยังไงหมายถึงว่าแบบมีคนบอกว่าเอ้ยอย่าพูดนะอะไรอย่างเงี้ยตัวเรารู้สึกยังไงคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบการเมืองอะไรนี้ป่ะคะใช่ๆเรื่องเยียวยาฮะเรื่องเยียวยาโควิดอะไรงี้แต่เราจะไม่ถามเพื่อให้กดดันน้ำหนึ่งแต่แค่บอกว่าตัวน้ำหนึ่งแบบว่าเวลาคนมาแบบบอกว่าเอ้ยอย่าพูดอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามีคนให้กำลังใจเยอะคือหนูรู้สึกยังไงหนูแค่รู้สึกว่าบางคนเขาก็เหมือนแค่เล่นมุกคือใช่ว่าโอ้เบาได้เบาลูกอะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนเขาก็แบบเป็นอาจจะเป็นห่วงเพราะว่าเราก็อยู่ในที่โล่งแจ้งเนาะเป็นแบบว่าอยู่ในที่สาธารณะไงคะเวลาพูดอะไรออกไปมันอาจจะแบบส่งผลกับเราในอนาคตหรือว่าในวันนึงถ้าแบบการเมืองมันเกิดเปลี่ยนฝั่งขึ้นมาแล้วเรามันจะส่งผลอะไรกับเราในอนาคตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คงเป็นเรื่องของการที่เขาเป็นห่วงเราแต่ว่าก็บอกให้ทุกคนสบายใจว่าหนูแบบพูดในฐานะประชาชนคนนึงที่แสดงความคิดเห็นเฉยๆค่ะไม่ได้แบบปักใส่ฝ่ายใดแค่แบบว่าแสดงความคิดเห็นที่ประชาชนคนนึงเพิ่งมีและก็ทำออกไปแค่นั้นค่ะอืมครับผมเบาๆบ้างเดี๋ยวจะเดี๋ยวไลฟ์ตอนนี้ใจหนูเต้นแล้วนะคะเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวไลฟ์มันจะถูกตัดไปชาวีคือใครนะชาวีชาวีชาวีคือสุนัขของหนูเองค่ะเห็นอยู่ที่บ้านป่าวตอนนี้เอามาโชว์ได้เปล่าอ่ะตอนนี้น้องไม่อยู่ค่ะน้องไปกับแม่น้องไม่ว่าคอมโฮมกลับมาชาวีกลับมาเดี๋ยวโทรเรียกให้แม่ตีรถกลับมาได้หรอแล้วก็มีคนถามด้วยว่าตอนนี้เห็นบอกว่าอะไรนะปลูกต้นไม้ด้วยใช่ไหมน้ำหนึ่งใช่ค่ะปลูกต้นไม้ด้วยค่ะแต่ว่ามีตายบ้างก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะครับผมอันนี้ของน้ำหนึ่งเจนถามเจนบ้างเจนชนะเลือกตั้งรอบนี้ช่วงเดือน2เดือนโอ้เดี๋ยวก่อนนะช่วงเลือกตั้งตั้งแต่เขาประกาศนี่มัน 3-4 เดือนเลยเนาะ4เดือนตั้งแต่วันแรกที่เขาประกาศแข่งขันจนเราชนะมาเนี่ยเล่าความทรงจำความรู้สึกหน่อยว่ามันรวมๆมันเป็นยังไงบ้างอะคะรวมๆแล้วดูมีเสน่ห์ใช่ค่ะมันเป็นเพลงร้องเพลงเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นรวมๆแล้วก็มีหลายความรู้สึกมากค่ะตอนแรกเล่าตั้งแต่ช่วงเริ่มประกาศก็ตื่นเต้นมากลุ้นแล้วก็รอแล้วก็คิดว่าไม่ตื่นเต้นแล้วก็กลับมาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอันนี้ทุกคนทราบไหมคะว่าเจนพูดถึงช่วงไหนบ้างคิดว่าเมมเบอร์อาจจะเดาได้หรือเปล่าเมมเบอร์น่าจะเดาได้มั้งมั้งพี่น้ำหนึ่งยิ้มเจือนมากเลยยิ้มแบบได้นั่นแหละค่ะก็
ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ผลออกมาเป็นแต่ว่าที่เราได้ตรงนี้ได้ตำแหน่งตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นถึงแม้จะจะได้ที่ไม่ได้อยู่กับเมมเบอร์ณตอนนี้แล้วก็ณช่วงเวลานั้นด้วยอืมครับผมผมปกตินี่เวลาถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขามีประกาศผลเลือกตั้งมันต้องไปฮอลล์ใหญ่ๆเลยเนาะเสียดายไหมที่แบบเราไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นอะไรอย่างนี้ถามว่าเสียดายไหมก็นิดนึงค่ะแต่แบบนี้คือความยิ่งใหญ่ของงานครั้งนี้มันไม่ได้ลดลงเลยเพราะว่าอันนี้มันแค่ต่างสถานที่ต่างโมเมนต์เท่านั้นเองค่ะแค่แบบว่าเสียดายที่ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเฉยๆไม่ได้เจอแฟนๆอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะครับถ้าถามว่าแบบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เราชนะเลือกตั้งนี่คือช่วงไหนอะครับเจน4เดือนเออแต่มกราเหรอคะเอาช่วงเลือกตั้งเนี่ยครับ พี่อาจจะไม่ได้เป๊ะเรื่องเดือนขนาดนั้นโทษทีช่วงที่ดีใจที่สุดก็ช่วงที่ประกาศจบค่ะ ประกาศเสร็จเออใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นการหลังจากผลเลือกตั้งปุ๊บสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือว่าเพลงที่เจนจะไปเป็นเซนเตอร์แฟนๆก็ถามมากันเยอะว่ามีเพลงในใจหรือยังแล้วก็ถามเพื่อนๆอีก 4-5 คนด้วยว่าทายซิว่าเจนเนี่ยน่าจะชอบเพลงไหนที่อยากจะมาเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างนี้เอาเจนก่อนเจนมีเพลงในใจยังคะมีค่ะไม่อยากพูดเลยมันพูดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเกินกลัวถามเมมเบอร์ก่อนดีกว่าว่าเมมเบอร์คิดว่าเจนเอาเพลงอะไรอ่ะมิวสิกคิดว่าเจนเอาเพลงอะไรค่ะขอประเดิมด้วย frustration แต่มันไม่น่าได้อะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะหนูรู้สึกว่าพี่เจนน่าจะชอบเพลงแบบฟาดฟาดหรือไม่ก็ทีเชอร์แต่ก็ไม่ได้นะเฮ้ยไม่แสดงว่าไม่ใช่แล้วพี่เจนทำหน้าแบบนั้นหนูว่าน่าจะเป็นแบบ frustrationน้องฟอนบ้างน้องฟอนว่าเพลงใครเพลงอะไรคะคือในใจหนูคิดว่าเป็น sentimental train แต่ว่าจริงๆก็มีแอบคิดเป็น teacher เหมือนกันค่ะแต่อีกมุมนึงก็หรือว่าจะเป็นเพลงแบบว่าแบบเซ็กซี่มากๆไปเลยอะไรไม่รู้แต่ว่าก็มีช้อยประมาณนี้ค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็น sentimental train มั้งคะครับผมรู้สึกเพลงนี้ว่าเหมาะกับพี่เจนอ่ะโอเคโมบายว่าเพลงอะไรเพราะทุกคนต้องไปอยู่ใน MV นี้ด้วยใช่ไหมเพลงอะไรดีอ่ะพี่เจนยากอ่ะลองทายHeavy แล้วแต่ชอบคิดว่าเพลงนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันน่ารักดีนะเข้ากับพี่เจนด้วยเห็นพี่เจนเคยบอกชอบปะหรือเปล่าใช่ที่เคยบอกเฮ้ยน้ำหนึ่งล่ะน้ำหนึ่งว่าเพลงอะไรคะน้ำหนึ่งคิดว่าน่าเจนยังคงฝังใจว่าเจนจะเลือกเพลงที่มันเต้นๆเยอะๆใช่หนูก็คิดอย่างนั้นนั่นเต้นแน่เลยคิดว่าใช่เลยอาจจะเป็นพวกแบบอุตส่าห์หรือว่า heavy rotation ก็คืออยู่ในช้อยที่คิดว่าเจนจะเลือกอยู่เหมือนกันแล้วก็เพลงพวกเต้นๆเยอะๆอะไรเงี้ยเต้นหนักๆเงี้ยค่ะเพราะน้องก็แบบเป็นสายแดนคิดว่าน้องน่าจะเลือกเป็นแดนใช่ไหมคะเจนขอเปิดการ์ดเลยค่ะคุณพี่ค่ะเฮ้ยมันคงไม่น่าตอบได้มั้งแต่ว่าขอถามแล้วกันอยากเห็นสีหน้าเจนที่พูดมามีชื่อเพลงที่อยู่ในใจหนูไหมให้ใครตอบครับก็ถ้าเพลงที่อยู่ในใจถามว่าในนี้มีไหมมีค่ะแต่ว่าแอบเซนได้ทำไมไม่มีใครทายอีกหลายๆเพลงที่อยู่ในใจว้าวเดี๋ยวค่อยรู้กันระหว่างไลฟ์นี่มีคนถามถึงดัสตินมากดัสตินคือใครครับคือมาน้อยหนูเองแต่ไม่น้อยแล้วชนะของหนูอยู่ใกล้ๆหนูตอนนี้เปล่าอ่ะ
หูยาวขึ้นมาของพังเพราะว่าหนูอยู่ในห้องใช่ไหมคะคือน้องไม่ค่อยได้ขึ้นมาข้างบนถ้าขึ้นมาคือจะแบบวิ่งวนล้อมห้องแล้วน้องชอบแบบว่าขโมยเครื่องสำอางหนูเพราะว่าเธอแต่งหน้าแบบวังเอาแล้วดัสตินเจออะไรดัสตินชอบแบบขโมยเอาไปกัดเลนเขาชอบให้เราวิ่งไล่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบแบบขโมยของเราคือนอกจากหนูที่ทำของพังแล้วเจ้าดัสตินก็ทำของพังด้วยพ่อแม่หนูอยู่แบบปวดหัวไม่ได้อยู่ที่บ้านโอ้ต้องแบบไม่รู้อะไรเลยคือได้ยินเสียงเลยแบบดัสตินดัสตินอยู่ข้างล่างเลยแบบว่าดูน้องน้องชอบแบบว่าเล่นตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแบบพวกเราก็จะนั่งโทรศัพท์อะไรอย่างงี้น้องก็จะแบบหยิบเชือกของโปรดของเขาแล้วเขาก็จะแบบมาถูเราแบบดึงกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเล่นเพราะว่าน้องแรงเยอะอะไรอย่างงี้จะเล่นนะคะก็รอเมมเบอร์อยู่เรามาเล่นด้วยกันนะแฟนๆเขาถามมาว่าเนี่ยเห็นหนูชอบแบบชอบออกไปข้างนอกด้วยใช่ไหมแล้วช่วงอย่างเงี้ยทำอะไรที่บ้านน่ะทำอะไรให้หายเบื่อบ้างคะโอ้ตอนนี้หนูมีกิจกรรมใหม่ค่ะก็คือกำลังติ่งการ์ตูนอยู่แบบว่าชอบดูอนิเมะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อก่อนหนูเป็นคอสเพลย์เก่าแบบนักคอร์เด็กแบบชอบคอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือตอนนี้ก็กลับมาอยากคอสเหมือนเดิมแล้วเพราะปกติเนี่ยก็แบบจะออกไปตามงานตอนที่เรายังไม่เป็น BNK ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเป็น BNK แล้วเราก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยแล้วก็ดูการ์ตูนแล้วก็แบบชอบหาดูในกลุ่มอะค่ะว่ามีเสื้อขายอะไรแบบซื้อมาใส่อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็คือจะนั่งถ่าย Facebook ตลอดเลยหาร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้ช่วงนี้ค่ะพี่ถามฐานะผู้หญิงเนาะแบบช่วงนี้มีใครแบบช้อปออนไลน์แบบหนักๆมีพัสดุส่งถึงบ้านตลอดไม่ดูคนมาทุกวันเลยหนูช้อปแต่ของกินนะหนูเพิ่งดู The Scar ไปแล้วหนูเห็นพี่จิจี้เขากินเป็นเหมือนแบบมาม่าเผ็ดของอะไรใช่มาม่าเผ็ดของมาเลเซียหนูก็เลยอยากลองกินมากหนูไปหาหลายเซเว่นมากมันไม่มีอ่ะเซเว่นอีเลเว่นหนูก็เลยไม่ได้การแหละฉันต้องกินก็เลยสั่งออนไลน์ครับผมนี่ก็นะเป็นธรรมดาเนาะอยู่บ้านก็น่าเบื่อเนาะคือพี่อยู่บ้านก็ถ่าย Instagram แล้วก็ดูร้านออนไลน์แล้วก็แบบวันรุ่งขึ้นพัสดุก็จะมาส่งให้เรามันเป็นความสุขในการตอนแกะว่าใช่อ่ะโทรมาบ่อยมากบ้านหลังไหนครับอยากช้อปบ้างแล้วเจนไม่ได้ช้อปอ่ะลูกทำไมอ่ะทำไมเจนช้อปน้อยสุดอ่ะเพราะว่าเจนอ่ะเป็นคนเลือกเยอะอะค่ะชอบดูหลายๆร้านถ่ายอย่างเดียวถ่ายจนแบบว่าไม่ได้ช็อปอะค่ะเข้าใจเข้าใจเปรียบเทียบราคาใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าไม่กล้าใช้เงินเยอะด้วยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำงานก็ช้าเลือกมันไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะตามแล้วตามแล้วเป็นกันหมดแหละหมายถึงว่าทั้งพี่ด้วยเหมือนกันแล้วคนดูด้วยตอนนี้ทุกคนเป็นกันหมดนะโอเคถามฟอนต์บ้างดีกว่ามีคนแสดงความยินฝากแสดงความยินดีกับน้องฟอนต์นะตอนนี้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วขอบคุณจะเรียนคณะที่ไหนยังไงบ้างเอ่ยคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะหนูก็เพิ่งเขาเพิ่งประกาศว่าเราได้เข้าอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะเอ้ยหรือเดือนนี้ต้นเดือนก็รู้จำไม่ได้จำวันจำคืนไม่ได้แล้วหนูดีใจมากค่ะก็ได้ทุนค่ะก็แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่อยากทำที่สุดก็คือไปเตรียมพร้อมแล้วก็ไปซื้อชุดนักศึกษาค่ะครับคณะอะไรคะพี่ไม่ได้ตามข่าวโทษทีค่ะชื่อยาวว่าเลยค่ะมันคล้ายๆบริหารค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้มั้งไม่น่าเป็นความลับนะเลยคณะอะไรโอเคค่ะถ้าพูดอันนี้ก็รู้เลยว่าอ๋ออ๋อมันจะรู้ว่าเรียนที่ไหนไม่เป็นไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้นะคะ
แต่ก็ไม่รู้อ่ะโอเคแต่รู้ว่าคนเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็เป็นว่าคล้ายๆบริหารค่ะแต่ว่าไม่ใช่ขนาดนั้นเกี่ยวกับเป็นการเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเพราะว่าอนาคตคิดว่าอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้ทำควบคู่ไปกับการเป็นไอดอลอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะว้าวสุดยอดวางแผนไว้ไกลมากฝันให้ไกลไปให้ถึงอย่าลืมมีบริการ delivery นะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะคะขอบอกฝากร้านล่วงหน้าฝากร้านค่ะเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยหมายถึงว่าเขาหนูต้องไปหนูจะเริ่มเปิดเทอมวันไหนนะแล้วเขาให้เรียนออนไลน์หรือยังไงครับช่วงนี้อันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์แบบว่ามันยังไม่ค่อยแน่นอนก็เลยยังไม่รู้เท่าไหร่ค่ะว่าจะต้องจัดการยังไงต่อดีก็เลยภาวนาให้สถานการณ์ดีขึ้นสักทีเพราะว่าหนูอยากเข้าเรียนมากๆคิดถึงการเรียนค่ะยอดจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือที่บ้านเองแล้วตามคำศัพท์แต่ว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้อยู่บ้านนี่ก็คือซ้อมเล่นกีตาร์ลูกอ๋อใช่ค่ะจริงๆไม่ได้ซ้อมหรอกค่ะเป็นการฝึกมากกว่าเพราะว่าหนูอะเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นเป็นเพราะว่ารู้สึกคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงได้มันมีเสน่ห์มากแต่ว่าก็คือแทบไม่ได้ฝึกเลยคือหนูไม่ได้ฝึกมานานแล้วด้วยตอนนี้ฝึกแค่ช่วงแรกๆค่ะแล้วก็แทบจะไม่ได้ฝึกเลยวันนึงก็คือประมาณ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลิกเล่นแต่ว่าตอนนี้ก็ดีดได้เป็นเพลงอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะถ้ามันจะตลกอ่ะหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าโชว์ขอไปฝึกให้แบบว่าถ้ามันเท่ๆสวยๆก่อนแล้วค่อยมาโชว์เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะแต่พี่เคยฝึกเล่นไม่เป็นเหมือนกันจนถึงตอนนี้มันยากมากใช่มันต้องใจหลักมากๆแต่ก็รู้สึกชอบนะคะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แนวเราอยู่เดี๋ยวเสร็จไลฟ์วันนี้จะไปฝึกเล่นเลยใช้เพลงไหนใช้เพลงไหนใช้เพลงไหนฝึกอะคะฟอนหน้าหนาวที่แล้วค่ะมีแล้วด้วยอ่ะแล้วคือโอ้โหยากมากเพลงใครนะเดี๋ยวทอยอ๋อเดี๋ยวทอยโอ้โหเราเกินวัยไปแล้วอยากฟังเลยอ่ะพี่เจอฟอนครั้งก่อนก็คือวันเยียแล้วก็เจอวันนี้ด้วยก็ดูหนูล่าเริงมากมีคำถามที่แฟนคลับถามมาแล้วน่าจะพี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าปกติเคยโกรธหรือเคยโมโหอะไรหรือเปล่าอันนี้แฟนคลับเขาฝากถามมาไม่เคยค่ะหนูอ่ะก็เป็นมันก็เคยนะมันเดือนหนึ่งมันก็ประมาณแบบถ้าแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ประมาณ2รอบอะไรเงี้ยค่ะต่อเดือน คิดประมาณเอามันก็มีเวลาหนูแบบคงไม่ได้เฮฮาตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าแบบโมโหมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะก็น่าจะประมาณ2ครั้งต่อเดือนก็ได้เฮ้ยแต่ว่าอย่างนึงที่หนูรอดไปนะก็คือว่าคือพี่ชอบแซวใช่มั้ยแบบแซวเผื่อสายชิปอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาอะชิปหนูกับวีกันแล้ววันนั้นอะที่หนูนั่งสัมภาษณ์วันเย็นหนูก็นั่งติดกันเลยพี่ก็ไม่รู้ค่ะก็ใช่ค่ะแต่ว่าหนูอยากบอกทุกคนนะคะว่าพี่วีสาวที่สุดในโลกเลยค่ะสาวกว่าหนูด้วยค่ะก็นั่นแหละค่ะพี่วีคนสาวค่ะไม่ใช่คนแมนแต่ไม่ว่าหนูจะพูดยังไงอะในจินตนาการของคนที่เขาอยากชิปเขาก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะโคหรืออะไรคนแมนๆที่ออกสาวๆแล้วกันค่ะก็มีเสน่ห์ดีว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะมีคนถามเพราะว่านี่เป็นห่วงจริงๆเดิมมีแผนว่าจะมียูนิตที่จะไปอเมริกาใช่ไหมคะ Universal Music แล้วพอมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นยังไงบ้างเขาถามอยากอัปเดตเพราะว่าจะได้รู้ข่าวๆค่ะก็ช่วงนี้มันก็ยังมีความคืบหน้าหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะก็จริงๆมันมีอะไรที่คืบหน้ามากๆแล้วก็คือเราเหมือนถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดแต่ว่าเราก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีส่งการบ้านมีซ้อมเต้นเรียนร้องออนไลน์ต่างๆวิดีโอแบบนี้ค่ะตลอดเวลาทุกอาทิตย์มีการเช็คตลอดแล้วก็มีการคุยประชุมกันตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้
โปรเจกต์นี้ก็ค่อนข้างมีความคืบหน้ามากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะส่วนการไปที่ LA ก็ต้องรอให้สถานการณ์โควิดมันแบบว่าจางเจือจางลงก่อนแล้วถ้าเจือจางเมื่อไหร่เราก็จะไปได้ค่ะแต่ว่าก็ฝากทุกคนติดตามแล้วกันค่ะยังไงก็มีเขาเรียกเราฝึกฝนแล้วก็มีความคืบหน้าตลอดเวลาอย่างแน่นอนค่ะก็อดใจรอนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคจะรอตามข่าวกันโอเคมาถามมิวสิกกันบ้างนะคะคำถามที่คนถามกันมาอันแรกคืออะไรเนี่ยไล่ชื่อมาดัสตินชาวีหมูเด้งแล้วก็เจ้าวู่เหล่านี้คือน้องหมาที่บ้านมิวสิกเหรอคะไม่ใช่ของหนูหมดเลยค่ะคนถ้าเขาถามว่าอยากโดนตัวไหนกัดมากที่สุดพี่ไม่รู้ว่าเขาถามทำไมเขาถึงถามคำถามนี้ก็ได้ทำการคิดว่าเป็นอย่างดีแล้วนะคะว่าถ้าเกิดโดนชาวีกัดน่าจะเลือดสาดเกินไปหน่อยก็เลยคิดว่าน่าจะตกลงปลงใจให้ดัสตินกัดดีกว่าค่ะคิดว่าแบบน่าจะเล่นได้สนุกหนูชอบหมาที่แบบว่าเล่นเยอะๆไงแต่ว่าหนูเห็นแผลพี่น้ำหนึ่งแล้วหนูใจวิววิวอะใจกระสังยังไงก็ไม่รู้ดัสตินก็ฉีดยาเลยตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่จะตัวแต่ว่าน้องยังเด็กอยู่คือตอนอ้วนมากแล้วแม่เยอะมากน้องเขาชอบแบบว่าเขาไม่มีมือเหมือนเราเนี้ยเวลาเขาจะเล่นกับเราก็คือจะงับอุ้ยเหมือนกันงับก็ชอบได้งับจนหนูต้องแบบแม่ดัสตินกัดต้องให้แม่ค่ะเพราะว่าน้องไม่กลัวหนูต้องให้แม่เป็นคนกำราบอะไรอย่างงี้แต่ว่าน้องแบบเหมือนแบบคิดว่าตัวเองตัวเล็กอย่างเงี้ยชอบมานั่งตักแต่ว่าตัวเองโอ้โห20กิโลอ่ะอะไรก็เลยใช่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะดัสตินนี่คือของโมบายใช่ไหมถูกไหมใช่ค่ะชาวีของพี่น้ำหนึ่งหมูเด้งของใครนะพี่ฝ้ายวู่อ่ะวู่ของใครแมวเป็นแมวอ๋อวู่เอ๊ะหมูเด้งเป็นแมวใช่เห็นตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะดีเนาะเวลาคนถามว่าหมูเด้งเป็นยังไงบ้างก็บอกเป็นแมวงงดีวู่นี่ของใครวู่ของหนูเองค่ะน้องเป็นไจแอนท์แฮมสเตอร์ค่ะของมิวสิกอ๋อไม่ใช่น้องหมาน้องแมวอ๋อไม่ใช่น้องหมาแล้วมิวสิกเป็นของใครคะเฮ้ยส่งความนี้ว้าวมิวสิกหนูตอบว่าเป็นของวูก็ได้ลูกเป็นของวูแค่วูเลี้ยงหนูเลี้ยงวูแล้วมีคนถามว่าได้จองห้องที่หอพักใหม่ไว้แล้วหรือยังแล้วจะอยู่กับเมมเบอร์คนไหนโหอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคือเรื่องราวเป็นยังไงบ๊ายบายฮะมิวสิกปะไม่มีอะไรเฉยมิวสิกเอ๊ไม่ได้จองไว้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ขี้ห่วงลูกอะคุณแม่ไม่ยอมเพราะว่าหนูเองก็อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วแม่ก็เลยแบบจะไปไหนให้ไกลฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีถึงหนูจะแบบเป็นคนชอบเก็บตัวแล้วหนูก็คิดถึงเมมเบอร์เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะลองขอแม่อีกทีดีไหมว่าเอ้ยขอจองห้องอยู่หอบ้างจะได้ไม่เหงาแต่พี่ก็เชียร์นะช่วงเวลาที่ได้อยู่หอนี่ก็ควรอยู่หอนะใช่จะได้ไปเล่นกับเพื่อน มีคนถามว่านอกจากเรียนเสียงสุนัขได้แล้วอยากเรียนเสียงอะไรเพิ่มอีกไหมคะเสียงม้าค่ะม้าใช่อยากเรียนเสียงม้าให้ได้ใช่ได้ซ้อมบ้างไหมเนี่ยหนูเคยทำแล้วมันเขินกว่าที่หนูคิดไว้ก็เลยไม่คิดจะออกอยากฟังไม่คิดจะออกสื่อเนาะไปฟังกันเองนะไปแล้วเห็นนึงให้โอกาสมิวสิกพร้อมยังพร้อมยังเฮ้ยมันจะแสบแก้วหูมากหนูคิดว่าไปเอาออกดีกว่าโอเคอันนี้ก็ถามเพราะว่ารวบรวมคำถามที่แฟนคลับถามกันมานะแล้ววันนี้อย่างนึงเนี่ยที่เรามาไลฟ์ทั้ง5คนก็คือแฟนคลับ
ข้ามาดูโหกันเต็มมากนะตอนนี้คนดูกันตลอดเวลานะครับแล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้แก่กันและกันอย่างหนึ่งอยากให้ปิดท้ายก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้กับแฟนคลับกันหน่อยไล่เรียงกันไปรวมถึงให้กำลังใจกับตัวเองด้วยเราเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมาเนี่ยได้อ่านคอมเมนต์หวังว่าจะได้กำลังใจกลับไปด้วยอยู่บ้านกันก็ไม่เบื่อกันไม่เหงากันไม่เฉากันนะครับให้เรียงกันมาแล้วกันเริ่มจากน้องเล็กก่อนนะกันเรียงจากอันดับเลือกตั้งข้างล่างขึ้นไปจนถึงเจนนะขอฟอนต์ก่อนแล้วกันนะครับปิดท้ายแล้วให้ส่งกำลังใจให้กับทุกคนหน่อยครับสัก1นาที2นาทีครับผมฟอนต์เชิญเลยครับโอเคค่ะอุ๊ยเหมือนจะพูดตอนที่ประกาศผลเลือกตั้งเลยนะสวัสดีค่ะฟอนต์นะคะก็ตอนนี้หนูก็อยากจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วแต่ว่าก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าพึ่งชะล่าใจนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองไปแล้วก็ช่วยกันอยู่บ้านเดี๋ยวพึ่งออกไปไหนกันเยอะแยะดีกว่าก็คิดซะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยที่เราจะได้ทำนู่นนี่อยู่ที่บ้านได้ทำในสิ่งใหม่ๆอย่างหนูอย่างเงี้ยก็ได้ฝึกกีตาร์หรือว่าได้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลองคิดอย่างนี้ดูนะคะแล้วก็ลองใช้ชีวิตแบบว่าโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนดูบ้างว่าเอ้ยเราจะอาจจะค้นพบตัวเองในมุมใหม่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าสู้ๆนะคะถ้าทุกคนทำแบบนี้เราก็จะได้มาเจอกันเร็วขึ้นนะคะเฮ้ยคุณแบงค์อะแล้วก็หนูว่าจริงๆมันเป็นโอกาสดีนะถ้าเราลองคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างเงี้ยการที่มีสถานการณ์โควิดเราก็ลองคิดในแง่ดีว่าเราอาจจะเป็นคนที่รักษาสุขภาพแล้วก็มีความอนามัยมากยิ่งขึ้นหนูเชื่อว่าหลังจากเนี้ยหลังจากที่สมมติสถานการณ์ทุกอย่างดีแล้วอะหนูว่าโรคเราอะคนเราจะแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นอะติดน้อยขึ้นเพราะว่าเหมือนเราก็ผ่านโควิดมาแล้วเราก็จะรู้จักรักษาร่างกายเองมากยิ่งขึ้นล้างมือบ่อยขึ้นไปไหนหรือไม่สบายนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะใส่แมสหนูว่าจริงๆอันนี้เราก็ถือว่าเอออย่างน้อยก็เป็นข้อดีต่อตัวเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากจะบอกทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณฟอนต์มากนะครับส่งกำลังใจให้นะหวังว่าจะได้เรียนเร็วๆแล้วก็ไปเรียนที่มหาลัยด้วยจะได้สนุกๆนะครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับน้ำหนึ่งครับผมให้กำลังใจทุกคนหน่อยครับค่ะก็อยากจะส่งกำลังใจไปหาทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่รวมถึงทุกคนที่อยู่ณโลกใบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนแบบว่าผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันผ่านมันไปโดยเร็วทุกคนก็อย่าลืมดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่สถานการณ์ดีขึ้นเราก็มาเจอกันระหว่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าใครกำลังเครียดอยู่หรือว่าอะไรก็ขอให้รู้ว่ามีกำลังใจจากทุกส่วนส่งไปให้เสมอเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะครับผมส่งกำลังใจให้น้ำหนึ่งด้วยนะแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้คนสิงห์บุรีด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมเอาโมบายค่ะโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะเหงาไม่เอ่ยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในสถานการณ์นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนยิ้มเข้าไว้แล้วก็มีความสุขมากๆนะคะโมบายก็จะพยายามคิดคอนเทนต์หาคอนเทนต์หรือว่าคลิปอะไรสนุกสนุกตลกตลกลงให้กับทุกคนได้รับชมกันนะคะโมบายก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆค่ะแล้วสักวันต้องเจอกันแน่นอนค่ะเจอกันค่ะครับผมขอบคุณโมบายนะครับมิวสิกค่ะให้กำลังใจทุกคนหน่อยค่ะในช่วงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแล้วก็ทั้งจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ร่าเริงอยู่เสมอนะคะอย่างที่ฟอนบอกเลยอยากให้ทุกคนใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์บางทีเราอาจจะได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ชอบหรือว่าได้ค้นพบตัวเองในรูปแบบใหม่ๆเพราะงั้นก็ใช้เวลาพวกนี้เต็มที่กับตัวเองก่อนที่เราจะออกไปลุยกันข้างนอกไปเจอทุกคนกันอีกรอบนะคะแล้วก็ขอฝากเป็นภาษาญี่ปุ่นคาราดานิคิโอสเกตเตคุระไซเนะแต่ด้วยต่อเลยค่ะแต่ไม่เอาจะบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะโอเคขอบคุณมิวสิกครับครับผมอ้าวปิดท้ายนะขอกำลังใจจากเจนหน่อยครับให้แฟนๆครับผมก็ขอให้แบบว่าทุกคนที่อ่ะได้ดูไลฟ์ครั้งนี้บอกว่าจะแฮปปี้มีความสุขไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามหรืออยากจะ
ให้แต่ละคนเนี่ยแชร์แบบว่ากำลังใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอต่อให้เขาอาจจะไม่ได้ตอบรับว่าเอ้ยเขาโอเคแต่ว่าเจนว่าการที่เราได้ให้กำลังใจเขาอะเชื่อว่าลึกๆเขาอะจะต้องได้รับพลังนั้นมาอย่างแน่นอนก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้มากๆนะคะอยากให้ทุกคนแฮปปี้ไม่มากก็น้อยแล้วก็จะสู้ๆเป็นกำลังใจไปด้วยกันนะคะโอเคขอบคุณมากนะครับมีนิดนึงมีคนบอกว่าให้ฝากชื่อผู้ชื่อจริงของผู้ชื่อจริงเต็มๆของชาวีหน่อยมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากน่าจะต้องไปหาน้ำหนึ่งนะชื่อเต็มของจริงๆของชาวีคืออะไรนะชื่อเต็มของชาวีก็คือชาวีอัครบดินเดโชชดช่วงชัชวาลดอกเทียนค่ะคำว่าชัชวาลบ่อยมากๆเลยพี่ชัชวาลสุนัขชั้นสูงค่ะนามสกุลยาขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่มาแวะให้กำลังใจให้กับทุกคนนะหวังว่าคอมเมนต์คนคิดถึงมากอยากไปจับมือกันแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอกันแหละว่าสุดท้ายจะได้จับมือกันยังไงนะครับหลังจากนี้อาจจะต้องส่งกำลังใจกันแบบทางอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็ต้องรอกันเป็น2เดือนที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงไปหมดนะเราก็งงๆเหมือนกันได้สัมภาษณ์วันนี้ก็ได้สัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลด้วยแต่ว่าขอบคุณสำหรับเวลานะครับทั้ง5คนนะครับส่งกำลังใจไปให้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะครับ BNK48 มีเพลงหัวใจใกล้กันนะซึ่งเป็นเพลงที่ส่งกำลังใจในช่วงโควิด19ใช่เขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมีทั้งหมด5ภาษานะคะคุณผู้ชมก็ลองไปหาฟังดูมีทั้งภาษาไทยนะคะภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษมีภาษาจีนด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกมีเวอร์ชั่นแบบสาวเหนือด้วยนะคะลองไปหาฟังกันดูหัวใจใกล้กัน Touch by Heart นะคะครับผมขอบคุณมีความสุขไหมเห็นน้องเขาส่งกำลังใจให้ไงมาทำงานแล้วก็มีความสุขทุกวันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับวันนี้เป็นพิเศษใช่ตอนอยู่กับก้อยก็ไม่ค่อยยิ้มตอนประชุมวันนี้ก็จะเครียดแต่ว่าตอนเย็นรู้สึกแบบอารมณ์ดีมากเลยเพราะว่าเห็นรอยยิ้มของน้องๆก็ขอบคุณน้องๆน้องสละเวลาคุยกับเรานานมากนะจริงๆพี่เอมเป็นชั่วโมงอ่ะครับผมนี่นะครับขอบคุณน้องๆมากนะครับกดปุ่มแคร์กันมาได้นะคุณผู้ชมFacebook เพิ่งให้มีปุ่มแคร์ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครมีไม่มีแล้วบ้างลองไล่ๆดูคุณรู้เลยใช่ไหมภาษาไทยไม่เขียนว่าอะไรนะห่วงใยค่ะห่วงใยFacebook ก็มีฟังก์ชันใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราต้องแสดงกำลังใจกันให้มากๆนะครับช่วงโควิด-19 เป็นกันทั้งโลกส่งกำลังใจกันได้นะครับกดปุ่มแคร์มากันได้ส่งให้กับน้องๆ BNK48 นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามมีโอกาสจะเชิญน้องๆ BNK48 มาให้กำลังใจกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ